มันจะมีทางไหนไหมที่แบบผมรับผิดชอบคนเดียวอย่างเงี้ยครับหรือว่าเซฟิโลมีอะไรข้อเสนออะไรไหมอ่ะครับหรือว่าทั้งนั้นก็จะถ้าเป็นแบบว่าไปจ่ายค่าปรับขโมยรถที่สน.ได้ไหมครับต้องถามสภาว่าเรื่องนี้ตีได้กี่ใบครับห้าใบได้ไหมครับเพราะว่าถ้าไปที่สน.มันจะเป็นห้าค่าปรับขโมยรถมัน5,000นะครับเป็นตลกไปไดเ้นไีห่มยครับสักครึ่งหนึ่งก็ได้ครับคือเรื่องมันก็ใหญ่นะพี่บอกให้แต่ถ้าจะมาขอรถกับพี่อ่ะถ้าแบบไปเก็บเลยอะไรครับอ๋อเอามาเพราะว่าเขามีแก๊งถูกไหมใช่ครับทีนี้พี่จะถามว่าเขาขโมยที่ไหนอันนี้พี่แยกมาเพราะว่าจะถามอ๋อก็คือว่าขโมยที่กองปูนครับคือน้องกำลังไปจกปูนอยู่แล้วก็มีรถประมูลจอดอยู่คันหนึ่งเป็ดแล้วปูนอ่ะกองมันคู่กันนัดวีมันพร้อมกันพอน้องกำลังกดปูนอ่ะมันก็กดขึ้นรถไปเลยพอกดขึ้นรถเสร็จน้องมันก็กดล็อกจังหวะล็อกอ่ะมันก็เด้งตัวเด้งออกมาพอเด้งออกมาเสร็จไอเจอ่ะมันก็เลยไล่นี่มันก็ขับมอเตอร์ไซค์อ่ะไปตรงร้านกลางแล้วไปเจอพวกผมอ่ะอยู่ตรงร้านกลางพอดีก็คือไล่ปั๊มแล้วพอยิงเสร็จพอยิงร่วงมันก็บอกว่ามันก็ซ้ำกูให้ตายดีโง่อะไรเงี้ยเขาขโมยรถอะไรอ่ะทุกประมูลครับรถประมูลเราใช่ฟูเรียคันไหนคันที่4ประตูเหรอไม่ใช่ฟูเรียครับฟูเรียมีรูปปะรูปไม่มีครับไม่มีไม่มีใช่ครับใช่ ถามเขาว่าเขาขโมยทำไมดีวะลองชุบเข้ามาก็ได้ครับเอารายละเอียดเขาเข้าเฉยเพราะว่าเวลาทุบมาได้มาคุยกันได้ทุบได้ครับผมชุบเลยนะพี่ชุบเลยครับชุบเลยก็ได้โอเคผมตามพี่ก่อนไอ้ตามไอ้เจกับไอ้บอสมาให้หน่อยเจกับบอสใช่ฮัลโหลเราขโมยรถพี่ไอ้พี่ทำไมอ่ะโอ้ผมจำไม่ได้ผมสลบอะครับฮะผมจำไม่ได้ก่อนสลบดิน้องก่อนสลบก่อนสลบใช่ไหมครับเพราะอ๋อตอนนั้นนะผมจะจกปูนะครับแล้วมันแบบผมก็คือมันไปจกผิดไปจกประตูพี่เขาแทนอะมันไปดึงประตูพี่เขาแทนอย่างเงี้ยครับแล้วเองวิ่งหนีไม่ก็พี่เขาควักอาวุธมาแล้วแล้วผมก็ให้ผมทำยังไงล่ะผมก็กลัวแล้วพอแล้วเองไม่อธิบายล่ะครับก็เองแต่เองขึ้นรถไปแล้วนี่แล้วเขาล็อกทันถูกต้องไหมไม่คือผมกำลังจะลงจากรถไงครับแต่มันลงไม่ได้มันใช่ไหมครับผมกำลังพยายามอธิบายแล้วพี่เขาก็ไม่ฟังครับผมก็วิ่งใส่หน้ากากทำไมน่ะคือผมกลัวพวกพี่จำได้ไงพี่เอาจริงนะสำหรับพี่ผมครับพวกพี่เป็นรุ่นใหญ่ไงผมก็กลัวครับแต่ว่าตอนที่น้องมันยิงฟาร์มเองก็บอกไม่ใช่หรอฟาร์มไม่ตายฟาร์มโง่อ่ะอ๋อคือตอนนั้นน่ะผมอาจจะแบบกลัวหัวร้อนไงแล้วมันแบบมันเฉยใช่ไหมก็เลยขอโทษนะครับขอโทษนะครับพี่ผมไม่ได้มีเจตนาอันนี้จริงอ่ะแต่ไม่ทันดิมันทั้งด่าทั้งขโมยรถแล้วดิน้องพี่ขอโอกาสสักครั้งได้ไหมครับพี่เฮ้ยไว้ขอกับสภาเลยครับสภาเรียกแกงเข้ามาเลยก็ได้ครับมาน้องใส่เกาะให้พี่หน่อยตอนนั้นกันเออเซซีโร่ใช่ไหมพี่ดูผ่านเมื่อกี้ไม่ได้ดิว่ากูไอ้นี่กูหลอกถามมันไปแล้วไม่มีหลักฐานแต่กูให้มันพูดปากของมันเองละมันยอมรับมันได้ได้เออไม่มีนะยอมรับผมได้ระดับนะเออพี่ผมขอโทษนะพี่ชายผมขอโทษนะพี่ขอโทษกองไว้ตรงนั้นนะครับไม่ทันแล้วไปยืนปังต่อข้ามครับไปนู่นไปครับเรียกแก๊งมาครับน่ามายืนฝ่ามือผมดีไหมฮะนี่คืออะไรอ่ะฮัลโหลอ๋ออะไรพี่ไม่ผมกดผิดครับพี่ผมเออไม่ใช่ครับผมจะทำท่านี้ครับพี่ผมจะขอโทษพี่จริงๆให้เองล้อหลอกกันนะเองไปยืนตรงนั้นป่ะไปยืนนั่นไปยืนนั่นนั่นมายืนดีๆยกเลยหมดเลยตามเพื่อนเลยครับหวังประกาศให้พี่หน่อย
เรียกอะไรเซซิโร่นะเซซิโร่เจเพื่อนอุ้มๆหน่อยเดี๋ยวเพื่อนแป๊บเดียวแป๊บเดียวขอเวลา3นาทีเดี๋ยวมาแล้วครับฮัลโหลเขียนฮัลโหลครับพี่อันนี้พี่ดุ๊กใช่ไหมครับพี่ดุ๊กชิปหายแล้วเฮ้ยหวังเสร็จยังเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอ้ยใช่หรอไปดูชื่อดิชีตี้ตัว S SET เต็งเต็งมาเต็งเมื่อกี้มันพูดว่าอะไรปะตรงไหนเนี่ยเมื่อกี้ได้พูดอะไรปะก็ได้พูดเพิ่งจะเรียกเมื่อกี้ว่าไงบอกว่ามันพูดว่าอะไรนะตอนที่เราไปนี่มันอ่ะมันบอกประมาณแบบมึงฟังให้ตายดิโง่ซ้ำยังไม่เป็นเลยสวยสวยไม่มันไม่มีหลักฐานถ้าบอกมันจำอะไรไม่ได้เมื่อกี้มันตื่นขึ้นมาบอกว่าอะไรครับผมสลบอยู่เกือบแล้วถ้ามันพูดคำว่าผมจำอะไรไม่ได้ครับอยู่ดีผมมาแค่นั้นแหละสวยแต่นี่มันพูดออกมาจากปากมันหมดแหละสภาได้ยินแหละแล้วไม่ต้องพูดอะไรมากมายมันพูดว่าอะไรให้สภาได้ยินเขาถามมันว่าทำขโมยรถทำไมบอกว่าผมไม่ตั้งใจครับเป็ดแล้วเองด่าทำไมอ๋อผมตอนนั้นผมกำลังหัวร้อนอยู่ครับก็เลยด่าอะไรเงี้ยนั่นแหละจบโง่ใช่ไหมอย่ามีคนแบบนี้ในแกงกูนะมึงรู้ว่าแล้ววุ้นมันยังไม่มีเลยเออมันไม่มีหรอไม่มีครับพี่ตอนผมจบมันมีแค่บัตรแกงเดียวมีแล้วก็ของพวกความงานข่าวล้วนเลยกีตาร์หนึ่งพอร์ตอันหนึ่งข่าวยังไม่มีโอ้โหตีแตกมั้งเนี่ยกูว่ากูว่าจะตีกูเฟียนด้วยแหละอยากให้น้องได้ระบายหน่อยเว้ยมันต้องไปดูว่าเขาเทียร์ไหนอะฮัลโหลครับได้โทรมาหรือเปล่าอะรู้ได้ไงเซซิโร่รู้ได้ไงช่วงเราผ่านแบบนี้เยอะมากเลยเพื่อเราอยู่ไหมเนี่ยฮังยอนเพื่อเราอยู่ไหมพี่เราอะเพื่อนเราผ่านอะไรเยอะมากเลยฮัลโหลพี่ไม่ได้ยินนะถ้าพูดอยู่มาแล้วนี่ใช่ไหมน่าจะเป็นหัวแกงนะไอ้วะเนี่ยไอ้เหี้ยมาแล้วครับมาแล้วมาไงไม่มีแกงเข้าได้เตงไอหัวแกงนี้มันที่มันเคยซื้อปืนเรานี่หว่าจำได้ปะใช่ใช่ไหมที่เราค่อยว่ากันไปหาที่กลางหัวแกงมันรวยพี่มันกินมามันเยอะกินไปเท่าไหร่เยอะที่มันมาซื้อปืนเราไปไงเอามากินมามันเยอะเหรอเออหัวแกงมันรวยหัวแกงมันรวยนั่นแหละหัวแดงเหมือนไอดาจิ้มชิบหายเลยกูว่าส่งเนี้ยเพิ่งเข้าแก๊งมาคือมันรวยถูกต้องไหมรวย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 เขาที่อะไรอ่ะเราหาสภาผมถามหน่อยว่าเขามีที่อะไรครับเจสซิลครับโอเคครับรถไอรถประมูลไอเจขับมันคือคุยเลยไหมครับหรือว่ามันคือไอแปดไอเอ็มแปดเขาได้ดิคุยเลยเนาะมาคุยเลยครับมาเอาพี่สรุปเรื่องง่ายๆก็คือไปขโมยรถเขาด่าเขาไม่ได้ไม่เชิงด่าหรอกล้อหลอกอ่ะเอาไงดีไม่ต้องมีหลักฐานด้วยหลักฐานไม่ต้องมีดีเวียนว่าไงเซซิโร่ว่าไงเอาเรื่องเอาง่ายๆก็ลองถามน้องดูก็ได้ตัวเนี้ยเพราะว่าพี่ว่าน้องกูไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วบ้างแล้วใช่ไหมมันพูดหมดได้โทรคุยกันได้เล่าให้ฟังไหมใช่ครับใช่ใช่คิดว่าไงครับตัวเนี้ยว่าน้องก็น่าจะเล่าให้ฟังอยู่
พูดไม่ถูกอะครับเอามันมีอะไรมันเห็นพูดก่อนก็ได้ครับคนเดียวได้ไหมเนี่ยก็แบบอะไรมันเห็นพูดลองเกินๆคุยเหตุการณ์กันหน่อยก็ได้ครับผมว่ารีแคปกันหน่อยว่ามันจะตรงกันไหมก็น่าตรงอะครับเขาผมมองว่าเขาก็เมื่อกี้ก็พูดกับสภาแล้วมันไม่น่าพูดอะไรมากมายแล้วอ่ะผมหมายถึงพูดแบบว่าคุยกับแก๊งเขาเนี่ยครับคือของผมรู้แล้วผมฟังแล้วแหละที่เขาคุยตอบกับเราผมรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงอย่างนี้ก็ตอนนั้นเคยมีปัญหากับพี่รอบนึงแล้วถูกต้องไหมใช่ครับแล้วดูคนของในแก๊งตัวเองดิมันมีอีกแล้วเนี่ยยังไงอ่ะมันควบคุมไม่ได้หรอหรือว่ามันยังไงคือหรืออยากมีปัญหามันเขาคงอยากมีปัญหาแหละมันมาขนาดนี้แล้วแหละมันจะมีทางไหนไหมที่แบบผมรับผิดชอบคนเดียวอย่างเงี้ยครับรับผิดชอบคนเดียวถามหน่อยแล้วตัวเองมีอาวุธปะไม่มีครับเองจะรับผิดชอบอะไรเนี่ยตัวเองรับผิดชอบตัวเองไม่ได้ดิสวัสดีครับหรือว่าเฟฟิโลมีอะไรข้อเสนออะไรไหมอ่ะมีข้อเสนออะไรมาไหมแต่วันนี้ลองพูดก่อนก็ได้ครับถ้าแต่ไม่พูดก็ตีครับหรือพี่ดูให้ผมพูดได้ไหมอ่ะครับหรือว่าทั้งนั้นก็จะถ้าเป็นแบบว่าไปจ่ายค่าปรับขโมยรถที่สอนอได้ไหมครับเรื่องมาถึงสภาแล้วจะไปจ่ายเงินได้ไงประเด็นคือมันไม่ได้ส่วนตัวมันเป็นแก๊งแล้วแต่เกาะคือตอนแรกกับผมแบบไม่ได้ใส่คงใส่เกาะอะไรเลยครับปรับพี่มันก็รู้เว้ยน้องแก๊งมันต้องทำอะไรบ้างเนี่ยจ่ายจนกูเหนื่อยแล้วกูตรงตอนเนี้ยจ่ายจนกูเหนื่อยละเนี่ยเนี่ยหาแต่ปัญหาอย่างวันหนึ่งเว้ยตัวมึงไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วไอ้น้องจริงไอ้เหี้ยอาวุธแม่งมีปามแทบตายมันก็มาให้พวกเขาหมดไอ้เหี้ยปามทำไมวะเดี๋ยวค่อยไปพูดสอนเองแล้วกันเนาะเพราะเรื่องมันมาถึงนี้แล้วต้องถามพาว่าเรื่องนี้ตีได้กี่ใบครับถ้าถามผมอยากตีสัก50 ใบโอ้50 ใบหนักเกินครับไม่น่าไหวมันลดได้นะเราต้องลองพูดหน่อยอะว่าเราจะแบบรับผิดชอบเขายังไงอะมันเอาจริงๆเรื่องมันก็แบบไอ้นี่อยู่นะขโมยรถกับไปด่าสวนเขาเนี่ยถูกไหมห้าใบได้ไหมครับเพราะว่าถ้าไปที่สอนอมันจะเป็นค่าปรับขโมยรถมัน 5,000 นะครับมันเรื่องอะไรวะไอ้เหี้ยกูก็พุ่งกูรู้อ่ะขอซะเยอะเลย5ใบอันนี้คือ50ต่อ5ใบอ่ะได้ครับตลกไปเนี่ยครับสักครึ่งนึงก็ได้ครับครึ่งนึง5ใบจริงเนี่ยเราขอเวลา2 วันนะเตรียมของคือเรื่องมันก็ใหญ่นะพี่บอกให้แต่ถ้าจะมาขอรถกับพี่อ่ะถ้าแบบขอรถกับพี่ก็ลดให้ได้แต่ถ้าลดใบได้ก็คือก็ต้องเอาเงินมาจ่ายอ่ะแต่ถามพี่อยากตีตาม50แต่ถ้ายังอยากลด25ใบละเท่าไหร่ครับ 10M ครับแค่นั้นเองไม่ใช่ใบละ 10M 10M กับ25ใบครับนั่นลดให้ได้25ใบแล้วผมจะจ่ายเป็นเงินเลยไม่ตีครับ
เงินไม่ตีไปบ้าเออพี่ครับถ้าเป็นอย่างนี้ลด5ใบแล้วเพิ่มอีก 5,000 ได้ไหมครับเอ๊ะอยู่เฉยดีกว่าเดี๋ยวพี่พูดเองดีกว่าผมอยากให้มันน้อยที่สุดไงพี่5ใบกับอีก 5,000 เหมือนล้อหลอกเดี๋ยว5ใบกับ 5,000 เหรอโหโหเออ5ใบกับ 5,000 ไอ้สัตว์เอ้ยแค่ผมพุ่งตรงอ่ะแก๊งมันอยู่ยากว่ะถ้ามีเหี้ยเนี่ยอยู่ยากจัดเลยนะเขาบอกปล่อยผ่านเลยครับจริงเขาบอก5ใบ 5,000 เขาว่าใครบอกนะครับนิดหน่อยไปผ่านอ่ะใครอ่ะฮัลโหลครับฟังเราเหรอนิดหน่อยไปผ่านอ่ะนั่นก็จะตามนั้นเลยครับ50ใบครับถ้า25ใบก็10 m แต่ถ้าจะไม่ตีเลยก็30 m ครับว่าไงเซซิโร่พอพี่ก็ได้ยินนะหมดเลยที่พูดเมื่อกี้พี่ว่ามันก็ไม่เราพี่มองว่าเราก็ต้องดูน้องเราดีกว่านี้เข้าใจครับเราไม่ได้แบบว่าโดนเรียกมาครั้งแรกนิดหน่อยปล่อยผ่านไอ้เหี้ยเดี๋ยวผมขอคำนวณแป๊บนึงครับเมื่อกี้ผมมองคิดว่าเขาก็น่าจะกลัวนะแต่เมื่อกี้ใช้คำพูดมาเหมือนแบบก็ไม่ได้กลัวเลยทั้งที่จะโดนตีอยู่แล้วต่อกูมาได้ไง5ใบเวนกับเงิน 5,000 ฟอนตีนเถอะถ้าปีจ่ายทั้งหมด 30 M ใช่ไหมครับใช่ครับนัดเวลานัดวันกันเลยครับถ้างั้นนั่นก็เป็นพรุ่งนี้2ทุ่มครับอันนี้คือใช้จ่าย 30 M ภายในพรุ่งนี้2ทุ่มครับหมายถึงเราจะจ่าย 30 M ใช่ไหมหรือยังไงครับเหมือนจะจ่ายเนาะ25ใบ 10M กับไม่ตีเลย 30M ใช่ไหมครับใช่ครับ 30M นี่พี่มีระยะเวลาไหมครับเราลองเสนอมาก็ได้ครับผมว่าน่าจะคุยเรื่องเวลากันได้นะจริงๆแล้วมันก็จริงๆ 30M มันก็ค่อนข้างเยอะเลยนะจะพูดถึงเยอะครับเยอะยี่สิบก็ได้เลยยี่สิบกับส่งแคปไหมพี่ว่าก็ได้นะจกแคปมาส่งจกแคปมาส่งอ่ะ 20M เดือนก็ดีนะ 10M มันเยอะไปแก๊งเขาเสียฟิวแล้วจกแคปอ่ะจกแคปวิปเปอร์นะเอฟิกวิปเปอร์อยู่แล้ววันนี้ลองพูดเวลามาได้ไหมครับให้เวลาเท่าไหร่ถ้าผมจะจ่ายเป็นไงบ้างเนี่ยแป๊บนึงนะครับเอางี้ครับผมลดให้เหลือ 20M ตรงแคปผม 5,000 เมตรจะถูกลงครับให้ระยะเวลา2อาทิตย์ครับมันถ้าแคปเมตรละ 1,000 ก็ตกแค่ 5M ถ้าแบบทั้งหมด 25M ครับลดมาให้ 5M อ่ะพูดทีครับเมื่อกี้ผมหูดับก็คือจาก 30M ลดให้เหลือ20Mตรงแคป 5,000 เมตรแคปอะไรครับแคปอะไรก็ได้ครับ 20M กับแคป 5,000 เมตรแล้วใช่ครับถ้าตีเป็นแคปมันก็น่าจะถูกกว่าอาจจะ2.5 ล้านป่ะเมตรละ500 600แต่ถ้าแพงสุดก็700ก็ไม่ถึง 5M ก็ลดให้ 5M ให้เวลา2อาทิตย์ครับเพราะเราเลือกไม่ตีถูกต้องไหมถ้าเลือกไม่ตีอย่างน้อยอ่ะพี่ก็ให้คนในแก๊งอ่ะ
พี่มองว่าเองให้คนในแก๊งมันได้ทำบ้างอ่ะถ้าคนในแก๊งไม่เดือดร้อนแล้วเองมารับผิดชอบอย่างเงี้ยคนเดียวอ่ะมันก็ต่อไปเองก็ต้องมาจ่ายแบบนี้ตลอดอ่ะจริงๆพี่ก็อยากตีมากกว่านะแต่เองเลือกข้อเสนอมาแบบนี้ก็ตามนั้นนะครับจะเป็นแคปดีก็ได้ครับแคปเอแคปอะไรก็ได้เอาหมดถ้าตีพวกนี้ก็เรียกพี่ก็จะให้สองทุ่มใช่ไหมครับใช่ครับสองทุ่ม25 ใบกับ10 M ใช่ไหมครับใช่ครับพี่ได้พูดดิถามพี่ได้พูดดิถามวนไปวนมาเดี๋ยวผมเอา50 ใบอาวุธในแก๊งเรามีครบเหรอซีซีโร่เกือบเล่นได้อยู่ใช่ไหมไม่ได้อุ้มฟรีใช่ป่ะไม่อุ้มฟรีครับแต่เรื่องวันนี้วันอะไรครับน้องมันวันนี้วันพุธใช่ครับมันถ้าเกิดไม่ใช่เสาร์อาทิตย์มันจะค่อนข้างยากครับเดี๋ยวผมลองคุยกับน้องแป๊บนึงได้ไหมว่าพรุ่งนี้ผมจะให้มันเกินครึ่งอ่ะเกิน15 คนเข้ามาที่นิวอูดครับผมไม่ได้ติดว่าไม่นี่แต่ติดว่ากลัวเข้ามาแล้วมันน้อยเกินไปกลัวน้อยกว่าครึ่งน่าเกลียดชิบหายแค่มีไม่ถึง15 คนมีถ้าเข้ามา15 คนน่าจะได้เซซิโร่ของจริงดูแล้วแล้วมันเห็นว่าไงล่ะคือสรุปจะตีหรือว่าจะจ่ายตังค์ครับผมว่าเขาน่าจะลังเลใจกับเรื่องแคปผมว่ามันก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะพอเป็นของมันก็อยู่ที่ว่าหามาได้ไหมด้วยถ้าเรื่องจ่ายแต่ถ้าถามฟิปเปิ้ลไม่มีปัญหาใช่ป่ะเจซิโร่ว่าไงผมเห็นแต่มีแต่สภาออกพูดน่ะทำไมเขาไม่พูดเองวะเอ้ยฮัลโหลครับเลือกเลยครับถ้างั้นก็ตาม 10M หรือว่าตามที่ผมบอกแคปหรือก็ตีครับยิ่งเขาเสนอหลายทางนะครับก็ตีได้ครับ25 ใบกับได้ 10M ได้ครับอันนี้คืออาวุธมีเกิน15ใช่ปะเกินครับประพาครับแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติคนไม่มีอาวุธนี่คือพวกผมทำไงได้สกอร์มันสกอร์มันไม่ได้ครับถ้าอุ้มคนไม่มีอาวุธนับตามบัตรประกันเลยถามว่าทำตรงไหนอะไรได้ไหมมันก็น่าจะแบบไม่ได้อะไรครับจริงๆแล้วผมจริงๆผมไม่ได้อยากให้มันแบบว่าให้ตีแกงที่อาวุธแบบว่าไม่มีหรอกแต่ว่ามันพูดยากเนาะเคสของเรามันเป็นเคสที่แบบไอ้นี่มากเลยเซซิโร่เคสเนี่ยเข้าใจเป็นปกติมันก็ต้องตีไปแล้วแหละพี่กำลังก็จะพูดอยู่ว่าถ้าเป็นถ้าเราจะเลือกที่จะตีแล้วไดมอนด์เฮดจะให้ตีเมื่อไหร่ล่ะเลือกที่เลือกเวลาคือเลือกพรุ่งนี้เหรอ2 ทุ่มใช่ครับแต่เซซิโร่บอกว่าจะขอใช่ไหมหรือจะต้องไปคุยกับน้องก่อนใช่ครับคุยกับน้องก่อนผมจะเซตให้มันเกิน15 คนอ่ะจะได้ไม่เสียเวลาทางเขาแล้วทางผมไม่เป็นไรครับจะเลือกทางตีเนาะใช่ครับมันจะได้แบบแย่มันจบๆไปเรื่องตีส่วนเรื่องจ่ายค่อยว่ากันอีกทีนะครับเรื่องจ่ายนี่ยังไงครับก็ 10M เดี๋ยวคุยกับทางเดี๋ยวมาให้อีกทีนึงแล้วครับ 10M มันไม่มากเท่าไหร่ครับเพราะถ้า 20M ปุ๊บมันต้องใช้เวลาโอเคแล้วเรื่องเวลาล่ะครับท่าน2 ทุ่มพรุ่งนี้เลยใช่ไหมก็โอเคใช่ไหม4 ทุ่มได้ไหมครับถ้าสี่ทุ่มก็ต้องหลังรีสี่ครึ่งแหละถูกไหมใช่ครับเพราะผมกลัวแต่มันเห็นว่าไงกว่าจะยัดว่าสองทุ่มดีกว่าครับได้ผมมองว่ามันเรามันเวลามันผมขอพูดนะคือเซิร์ฟมันเปิด5 โมงอ่ะถ้าเราจะแบบต่อคิวหรืออะไรผมมองว่าเวลาต่อ5 โมงถึง2 ทุ่มมันก็เลทมามากแล้วปกติถ้าสภาตัดอ่ะมันก็จะเป็น5 โมงถูกต้องไหมครับปกติที่ตัดบางคนกลับมาทุ่มถึง2 ทุ่มครับไอ้เรื่องยัดคิวอันนั้นถ้าเกิดคนมาก่อน5 โมงเย็นมันยัดได้ครับอันนี้คือบางคนมาเราโทรมาเลยครับถ้างั้นอ่ะลองคุยแล้วกันให้สภาประกาศ2 ทุ่มก็ได้ครับได้ครับโอเคแต่ถ้ามันต้องขอเกิน15 คนนะ
ได้ครับผมว่ากาดให้เป็นแบบนั้นแหละโอเคถ้าพาผมถามผมถามอีกทีนึงถ้าสมมติว่าไม่ได้นับแล้วถ้าเอาเก็บอาวุธอย่างเงี้ยครับเก็บอาวุธไม่ได้ครับตามกฎจริงๆแล้วต้องพกในตัวอย่างน้อย1ชิ้นถ้าเกิดว่ามีอาวุธถ้าคุณไม่มีอาวุธก็คือคุณต้องไม่มีจริงๆถ้าเข้าใจใช่ไหมเอาอาวุธเก็บทั้งหมดไม่ได้ไม่ว่าจะสตอรี่ไหนก็ตามใช่ไหมสมมุติว่าผมสตอรี่ใหญ่ๆแบบเฮียโกเตียนใช่เก็บอาวุธเพื่อที่มาเล่นอะไรเงี้ยมันผิดหรอใช่คือเก็บให้ตัวเองถือมือเปล่าเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าเกิดว่ามียังไงก็ต้องมีอาวุธติดตัวครับอันนึงอย่างน้อยโอเคเนาะตรงนี้น่าจะเคลียร์ใช่ไหม ถ้าเราถือ 2-3 อาวุธอย่างเงี้ยเราเก็บได้เหลือไว้ในตัวสักอันนึงอะไรเงี้ยโอเคแต่ถ้ามีอาวุธเดียวแล้วยังเอาไปเก็บให้ตัวเองหมัดเปล่าเพื่อจะไม่เสียเนี่ยอันนี้ทำไม่ได้โอเคเนาะน่าจะเข้าใจทั้งคู่โอเคครับประมาณนี้แล้วกันงานก็ตัดเป็น25ใบ2ทุ่มพรุ่งนี้เนาะได้ครับโอเคครับงานก็เรียบร้อยแยกย้ายเลยก็ได้ครับโอเคครับจ่ายเงินด้วยครับจ่ายเงินก่อนเอาเงินเลยเหรอครับครับก็เราบอกว่าเงินมันก็นิดหน่อยอยู่แล้วอ่ะก็จ่ายเลยก็ได้ครับแล้วเราจะจ่ายตอนไหนครับเพราะว่าอันนี้มันลองคุยดูลองคุยดูถ้าเอาเลยพุ่งของผมน่าจะไม่มีเล่นแน่นอนครับกับแก๊งเนี่ยในสีเหลืองเนี่ยพรุ่งนี้สองทุ่มถ้าพี่เอาตอนนี้ถามหาผมจ่ายได้ไหมจ่ายได้หมดแต่มันคือเงินทั้งหมดของพวกผมไงเอาหลังจบไหมครับยังไม่ไปซื้อน้องนั่นคือหลังจบมีใช่ไหมครับไอ้คือจะมากินกับกูงั้นอ่านได้ครับรักให้สองวันแล้วกันครับถ้ามาเป็นพยานนะครับไหวไหมเซซิโร่สัปดาห์ได้ไหมครับหมายถึงหลังจบเหรอได้ครับเมื่อกี้ก็บอกอยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่ามันก็นิดนึงอะครับผมว่าเสร็จเอ็มมันสัปดาห์หนึ่งมันน่าจะนานไปนะครับมันก็อยู่ในสัปดาห์เนี่ยพลาดแสนก็ได้แล้วมั้งครับอะไรนะครับคือหมายถึงภายใน1สัปดาห์ใช่ครับมันก็ประมาณไม่เกิน5วันครับแต่ผมแค่เผื่อไว้เฉยคือขายเยอะไปวะขออะไรทุกอย่างได้ครับจบถ้าจบ5วันได้วันนี้5วันหลังจบเนาะเดี๋ยวผมล่างไว้ให้ถ้าหลังจบแล้ว5วันก็มาจ่ายเอามาจ่ายที่ผมนะผ่านผมได้แล้วเดี๋ยวผมให้นายบันเทิงเองโอเคถ้าเกิดว่าเขาจ่ายไม่ครบเดี๋ยวผมบอกนายบันเทิงเองโอเคครับโอเคครับถ้างั้นก็แยกย้ายเลยครับถ้างั้นเตรียมตัวนั่นเลยโอเคครับอันนี้จบแล้วหรอพี่เอ้ยพี่ตะเกียวพี่เกียวจะบอกนะรูปมีตีไหมเนี่ยพี่มีเฮียทำไมอ่ะมึงฟังนะมันอ่ะมันมีจะถึง15คนหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็มัน30คนอ่ะแต่กูก็ไม่รู้อาวุธมันมี15จริงกูก็ไม่อยากไปก็จบตัวตัดสินใจแล้วก็ตีแค่นั้นเองมึงก็อุ้มไปเลยก็ฝึกกันไปเลยเหรอพี่มันไม่คือตัวไหนมาด่าพี่มันไอตัวไหนมาด่าอะไรนะมันแหลมเองอ่ะมันแหลมไอตัวไหนมาแหลมไม่ตัวไหนมาแหลมแต่เอาจริงไอตัวใบไม้บนหัวไม่กูจะบอกให้ตอนแรกอ่ะแล้วเมื่อกี้มันเดินกลับมามันแหลมอีกรอบนึงบอกว่านิดหน่อยปล่อยผ่านอะไรเงี้ยได้สัตว์ได้มึงด่าพี่กูใช่ไหมนิดหน่อยปล่อยผ่านแต่เป้งรั่วจริงเลยพี่ผมยังชอบพี่ตัวไหนพูดตัวเดิมเลยเหรอ5ใบ5ใบ5ตัวใหม่ตัวนี้ผมว่าไม่ใช่ตัวสะพายกระเป๋าป่ะไอตัวที่มีหมวกตัวหัวแดงไอตัวที่มีหมวกอ่ะคือมันแหลมใช่ไหมพี่เก็ตแล้วมันมีอาวุธกี่คนเนี่ยพี่ไอ้เหี้ยเราต้องอะไรนะแบบไม่มึงตีไปเถอะตัวที่จะอุ้มอ่ะมึงก็จบอาวุธดีเอามึงตีไปเถอะมึงตีไปเถอะมึงเชื่อกูไอ้ตัวไม่มีอาวุธก็เอานอนบ้านไปว่ะไอ้เหี้ยนอนบ้านไปเลยสักแล้วก็ห่อมันไว้ที่บ้านไงเฮียมึงเห็นมันตอบมึงเห็นมันตอบป่ะมันหาวมึงพี่5,000ไอ้เหี้ยมันตอบกว่าตีนะเอาจริงนะรู้พี่เจ๊ผมงงมาตี2ที 3ทีแตกหมดเลยมีอะไรนะตีบวก4เมื่อกี้3ทีเบิดเลยอ่ะไอ้ล็อกตีไปประมาณเกือบ10ทีอ่ะพี่เมื่อกี้เหรอแหกเบิดเงียบกิ๊บครับ